ก็ผมไปเห็นบางสำนักนั่งสมาธิใช้ลมหายใจแรงๆเข้าออกว่าพุทโธพร้อมทั้งโยกตัวด้วยและมีการแสดงออกเป็นอาการต่างๆที่บอกว่าได้กระทำกรรมไว้เช่นบางคนก็ร้องไห้ออกมาบางคนเกาะชกมวยบางคนแสดงอาการตั้งแต่เริ่มเลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมบางคนก็บีบคอตัวเองบางคนก็สามารถเห็นพ่อแม่ที่ตายไปแล้วตกนรกขึ้นสวรรค์ก็มีและมีอีกมากมายกับผมอยากทราบว่าเป็นลักษณะของสมาธิแบบไหนมีทางเป็นไปได้ไหมขอพระอาจารย์ได้โปรดเมตตาเพื่อแสงสว่างต่อญาติธรรมด้วยการกระทำเช่นนี้เป็นสมาธิชนิดหนึ่งแต่จะออกมาในรูปของสมาธิที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเข้าถึงคุณธรรมกำจัดกิเลสมันเป็นการทำลายสติของตนเองและปล่อยตนเองนี่ให้มันเป็นไปตามอำนาจของจิตใต้สำนึก state of subconscious แต่ไม่เป็นไปเพื่อเจริญทางคุณธรรมกำจัดกิเลสในทางพุทธศาสนาจึงไม่สอนสมาธิชนิดนี้สมาธิที่ถูกต้องก็คือจะต้องประกอบไปด้วยองค์ห้าเมื่อมันเข้าถึงดังที่ในหนังสือที่เราแปลออกมายังไม่ได้พิมพ์เสร็จเล่มสมาธินั้นจะต้องมีสติอัปปกานังปฏิสตานังนิพพานังปฏิสตานังสมาธิที่ประกอบด้วยปัญญามีสติเจริญสมาธิหาประมาณไม่ได้ไปนั่งตัวสั่นตัวโยกตัวคอนเข้ามันผิดสเปกสมาธิชนิดนี้เพราะนั้นสมาธินั้นจะต้องสันโตปณีโตปฏิปัสสธิลัทโธเอโกทิภาวาทิคาโตติจะต้องเป็นสมาธิที่ได้มาด้วยความสงบปราณีตลำงับเข้าถึงได้ด้วยจิตอันเอกอันเดียวบรรลุถึงได้ด้วยจิตที่เป็นหนึ่งไม่ใช่ไปปราบกิเลสทำอันเป็นข้าศึกด้วยจิตสังขารคือไม่ต้องเข้าถึงด้วยการกระตุ้นไม่ได้กระตุ้นเข้าไปถึงไปข่มไปกำราบทำอันอื่นมันจะเข้าถึงของมันจะรู้เองชัดเองโดยการกระทำที่ถูกต้องปราณีตสันโตปณีโตปฏิปัสสธิระโทปฏิปัสสธิคือสงบลำงับได้มาด้วยการสงบลำงับทั้งกายทั้งจิตนั่งโยกนั่งแงกดูสิมันสิสงบอยู่บ่กายซ้ำเด็กหน่อยเล่นเวียนเล่นมาคังเพราะอันนั้นจึงไม่ใช่มันเป็นเหมือนเงียบสันโตปณีโตสงบปราณีตปฏิปัสสธิรัตโธได้มาด้วยความระงับอย่างยิ่งเอกาธิภาโวเอโกธิภาวาธิคาโตจิตต้องเป็นอันเดียวเอกดิ่งเข้าถึงได้อย่างนั้นอย่างนั้นจึงเป็นสัมมาสมาธิอันส่งมาจากสัมมาทิฏฐิเป็นนั้นว่าเข้าใจนะยังอีกเยอะก็คงจะไม่จบละขอไว้อีกอย่างเคยเพราะว่าสุขภาพไม่ไหวแล้ว